มูลค่า 2,000 แล้วก็มี DEX มาให้มูลค่า 4,000 เนี่ยก็คือคุณเพิ่มเงินอีกไม่กี่พันอ่ะสำหรับวันนี้เรามาพรีวิว MediaPad เอ้ย MediaPad M5 MediaPad M5 ฟีลลิ่งการจับรู้สึกโอเคนะเป็นบอดี้โลหะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ทำลำโพงมาดีทั้งบนและล่างระบบเขาเนี่ยจูนบายHarman Kardon ซึ่งแบรนด์เนี้ยแบรนด์ระดับโลก Huawei เขาทำมาให้แล้วมาพร้อมหน้าจอ 8.4 นิ้ว CPU เป็น Kirin 960 RAM 4 ROM 32ตัวแตกต่างจากไอ้ตัวโปรนะไอ้ตัวโปรจะเป็น RAM 4 ROM 64แล้วก็แบตตัวนี้มาพร้อมแบตปริมาณ 5,100 มิลลิแอมป์ Android 8.0 Oreo 5บาทแล้วระบบเสียงเขาเป็นสเตอริโอด้วยมาดูรอบๆตัวเครื่องอ่ะรอบๆตัวเครื่องมันประกอบไปด้วยอันนี้เค้า CNC มาเหมือน Diamond Cut แต่ตัวนี้มันไม่เครื่องมือเพราะว่าตัว CNC อ่ะมันอยู่ตรงชิปขอบจอด้านบนมันไม่ได้อยู่ตรงขอบจอตรงกลางหรือด้านล่างฉะนั้นมันจะไม่บาดมือเราเวลาเราเล่นไปหรือดูหนังอีโรติกนะฮะ ด้านบนจะเป็นตาหัวเว่ยด้านขวาสุดด้านบนนะครับกล้องอยู่ตรงกลางขนาด8ล้านพิกเซลกล้องหลัง13ล้านพิกเซลไม่มีแฟลชอะไรทั้งสิ้นด้านหลังล้นๆเตียนๆเฮี้ยนๆสวยๆนะครับตีเนี่ยจะเป็นสเปซเก๋สีเทาสวยงามนะครับด้านขวามือจะเป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ล็อกจอด้านซ้ายมือจะเป็นที่ใส่ซิมก็ด้านบนเนี่ยเขาจะมีการหลบของตัวเสาสัญญาณนะหลบให้มันดูดีดูสวยก็ว่าอย่างนั้นด้านหน้าครับมันจะมีปุ่มสแกนนิ้วมือด้านล่างข้างล่างเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ต้องเอาตามผมผมก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันมีหน้าที่แค่สแกนนิ้วอย่างเดียวอ่ะทำอย่างอื่นไม่ได้นะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะจ๊ะจริงจ้าคะแนนตัวโตโผล่มาแล้วนะครับ 158,447 เยอะอยู่นะก็ตัวนี้เดี๋ยวรอเทสเกมให้ดูแล้วกันฟีลลิ่งการจับก็ประมาณนี้แล้วก็จอเขาบอกว่ามาด้วยความละเอียด 2K เป็นอะไรวะ IPS ป่ะแต่ส่วนมากของเวเขาจะใช้ LPTS เนาะอันนี้คือสเปคคร่าวๆที่เราบอกไปสามารถชาร์จแบตเต็มภายใน2ชั่วโมง9โวลต์2เอตัวนี้เปิดราคามา 13,990 มีของแถมก็คือหูฟัง Huawei Sport เอาไว้เล่นกีฬาได้เพราะมันกันน้ำมูลค่า 1,999 หูฟังแถมเนี่ยมันเป็นเวลาให้ใช่ไหมเป็นเฉพาะช่วงแต่คุณเข้าเดินมาเข้าไปซื้อเนี่ยเขาแถมให้เลยคุณไม่ต้องไปเถียงกับเขาใช่ครับคือเข้าไปซื้อคุณก็ได้เลยแต่มันมีจำกัดนะจ๊ะจริงจ้าทีนี้มาดูตัวใหญ่กันนะครับเป็น MediaPad M5 Pro M5 Pro จะมีขนาดจอ 10.8 นิ้วใหญ่จอ 2K ด้วยตัวนี้เป็นกระจก 2.5D มันก็จะเคืองเคืองมือนิดนึงด้านข้างๆตรงนี้แล้วก็จะสังเกตว่าบนล่างซ้ายขวามันจะมีสัดส่วนที่พอดีกันหมดทุกอย่างมันจะไม่เหมือนไอ้ตัวเล็กด้านข้างที่สแกนนิ้วอ่ะมันจะเขาจะเว้นสัดส่วนไว้เยอะแต่ตัวเนี้ยมันพอกันหมดเลยนะครับแล้วก็สกรีนหัวเว่ยด้านล่างตัวนี้มีปากกามาให้เดี๋ยวขอเล่าสเปคปากกาก่อนแล้วกันนะปากกา S Pen ไม่ใช่ M Pen ตัวนี้นะครับรองรับ4,096ระดับชาร์จแบตทีนึงเนี่ยคุณเขียนไปเลย2เดือนและมันมีที่เสียบคือเข้าดีไซน์มาดีต้องขอชมมันสามารถเสียบกระเป๋าเสื้อได้ชิบหายแล้วไม่มีกระเป๋าเสียบตรงนี้ได้นี่ใส่ก็ใส่อย่างนั้นมันก็เอาใส่กระเป๋าเสียบตรงนี้ก็ได้สำหรับปากกากาจะเป็นเนื้อโลหะนะครับแล้วก็ต้นปากกาเนี่ยต้องถามพี่อ้อแฮปดีครับปากกาเนี่ยมันหัวไม่ค่อยแหลมใช่ไหมพี่อ้อแต่ตอนนี้น่าจะมีไอ้นี่ให้เปลี่ยนน่าจะมีหัวให้เปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจต้องรอ Huawei ดึงได้ไหมไม่ออกเราดึงอันนี้เป็นหัวคอมนะปากกาเป็นยังไงบ้างเซนซิทีฟดีไหมพี่รีแอคอะไรเงี้ยโอเคแต่ยังไม่ถึงที่สุดแต่ถ้าราคานี้ผมว่าถือว่าคุ้มนะเพราะเขาแถมด็อกด้วยนะครับในราคานี้อ่ะมาดูสเปคเจ้าตัวนี้ก็มาพร้อม Kirin 960 RAM 4ตัวนี้จะแตกต่างจาก M5 ก็มันจะเป็น RAM 4 ROM 64ตัวนี้จะเป็น RAM 4 ROM 32ผมแนะนำนะคือตัวนี้ซื้อในพรีออเดอร์นะครับเพราะว่ามันคุ้มมากเขาแถมด็อกคีย์บอร์ดให้ด้วยใช่เพราะว่าด้านล่างเนี่ยมันสามารถต่อได้เห็นแม่เหล็กแดงๆนี่มั้ยฮะมันสามารถต่อกับด็อกคีย์ได้และมันสามารถใช้หัวเว่ย PC ได้นั่นก็คือคุณจะสามารถเขียนเว็บอัพเว็บนะได้เขียนเว็บให้มันง่ายอ่ะเป็น PC อ่ะได้ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำได้และยังซัพพอร์ตการทำงานโดยใช้ปากกาอย่างเต็มรูปแบบแถมแอปพลิเคชันที่ผมใช้มานานมากก็ Autodesk ของ Android เลยก็คือเสียตังค์ซื้อนั่นเองแต่เขาแถมมาให้ฟรีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือว่าแอดวานซ์สุดละใน Autodesk เขาเนี่ยด้านหลังนี่เหมือนกันหมดเลยตัวนี้ไม่มีไฟแฟลชแถมมาให้แล้วก็เป็นสีตัวนี้เป็นสเปซเกย์เหมือนกันนะครับแล้วก็ลำโพงตัวนี้ให้มา4ตัวด้านบน Harman Kardon 4ตัวเลยแล้วก็เวลาคุณจับอย่างนี้มันก็จะไม่โดนอะไรทั้งสิ้นอ่ะก็ถือว่าดีอ่ะไม่ปิดลำโพงไม่รู้อ่ะผมชมไว้ก่อนตอนนี้แล้วก็ไอ้สายของเสาสัญญาณที่เขาแอบซ่อนไว้มันจะมาอยู่ข้างบนมันจะมาทับกับรูลำโพงพอดีซึ่งมันไม่ลกอันนี้ต้องขออวยจริงอันนี้ดูดีนะครับนี่ดูดีแต่นอกนั้นก็จะคล้ายๆกันกับตัว M5 ธรรมดาตัวนี้เปิดราคามา 18,990 ซึ่งถ้าเกิดคุณจองพรีออเดอร์เขานั่นแหละฮะเขาจะแถมด็อกคีย์บอร์ดมีมูลค่า 3,990 ซึ่งค่าคีย์บอร์ดจีนที่เป็นเนื้ออลูมิเนียมหรือเป็นราคาก็ 2,000 อัพแล้วเพราะว่าเคยอิมพอร์ตมาขายแต่นี่คือแบรนด์ของ Huawei นั่นเองก็คือสรุปกันก็คือส
เปคนะครับเป็นคิลิน960เหมือนกันทั้งคู่แรมเท่ากันต่างกันที่ตัวสตอเรจนะครับตัวนี้เพิ่ม SD card ด้วย256 GB แล้วก็มีปากกามาให้นะมูลค่า 2,000 แล้วก็มีเด็กซ์มาให้มูลค่า 4,000 เนี่ยก็คือคุณเพิ่มเงินอีกไม่กี่พันอ่ะกี่พันวะ4 5 6 7ห้าพันบาทคุณได้เด็กกับปากกาก็คุ้มแล้วยังไม่รวมขนาดจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วแถมรองรับปากกาได้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปเทสเกมให้ดูกันนะจ๊ะตอนนี้เราอยู่ที่มุมเกมอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่าฟิลลิ่งการจับตัวเนี้ยมันฟิลลิ่งเหมือน Galaxy Tab S10 เมื่อก่อนอ่ะแต่ว่ามันจะมีขนาดที่แบบเพียวบางสิ่งหนึ่งที่ผมยังเขาเรียกว่าค่อนข้างไม่สบายใจก็คือการถอดเข้าถอดออกของไอ้ด็อกกิ้งมันเนี่ยเพราะมันจะมีเขี้ยว2ข้างครับพี่เกมเขี้ยว2ข้างมันเนี่ยเราต้องถอดดีๆมากเลยนะมันเขาบอกมีวิธีถอดแต่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันถอดเพราะว่าไม่ว่าจะแงะหรือยังไงมันก็ถอดยากอยู่คือพอเวลามันถอดยากเนี่ยเมื่อกี้ผมทำเขี้ยวหักไปเขี้ยวหนึ่งขนาดไม่ค่อยถอดครับอันนี้ก็ต้องเป็นจุดที่ต้องดูหน่อยว่าเราถอดของเด็กมันเนี่ยมันหักง่ายครับแล้วก็ไอตัวดูดอ่ะมันไม่ใช่แบบดูดเหมือนเซอร์เฟซเข้าใจใช่ปะคือเซอร์เฟซเนี่ยมันติดอย่างนี้เลยนะครับแต่นี่มันมีเขี้ยวล็อกไว้2ข้างซึ่งมันยุ่งยากอันนี้คือข้อพิจารณาเลยสำหรับตัวคีย์บอร์ดสำหรับใครที่ชอบความมั่นคงนี่น่าจะชอบเพราะว่ามันยึดแน่นเลยนะครับส่วนเรื่องของการเทสเกมเนี่ยเราบอกเลยว่าสามารถทำได้ดีเพราะว่าจากการที่เราเทสเกม PUBG ไปตอนนี้กี่นาทีครับน่าจะครึ่งชั่วโมงละเหลือ6คนครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราแทรกภาพขึ้นมาให้แล้วกันแต่ไอที่ภาพเราเนี่ยยังเล่นแค่15นาทีอยู่เลยนะตอนนี้ยังไม่มีอาการกระตุกเกิดขึ้นงึ้งๆก็ไม่มีนะครับปรับสุดหมดเลยกราฟิกไฮนะครับแล้วก็เฟรมเรทไฮหมดยังไม่มีอาการกระตุกเกิดขึ้นนี่คือ PUBG เครื่องก็ไม่ได้ร้อนนะครับไม่ร้อนเลยการทัดอะไรดีปกติไม่มีเพี้ยนด้วยอันนี้ถือว่าลื่นดีครับใครที่จะไปเน้นเกมหรือว่า Mount Media มันก็สามารถทำได้ดีส่วนของเกม ROV เนี่ยเล่นได้ดีว่าจะเล่นเกมอย่างเดียวเนี่ยผมแนะนํา 8.4 นิ้วดีกว่าซึ่งมันเล่นง่ายกว่ากันเยอะอย่าง PUBG จะสลับปืนเนี่ยตายก่อนสลับไม่ทันคือจะกดคลิกนิ้วโป้งแม่งสั้นไงง้างไม่ถึงเค้ายิงหัวก่อนนะครับก็เป็นแท็บตัวเล็กดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครต้องการใช้ปากกาแบบจริงจังก็เอาตัวใหญ่มันก็จะเน้นต่างกันนะเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ตรงขาพี่บอยพี่ผมมันลื่นมากเลยอ่ะคือเข้าเกมอะไรลื่นหมดเลยอันนี้ไม่ได้โกหกนะพูดจริงคือตั้งแต่ใช่มันลื่นอ่ะแต่เราจะได้ยินใช่ไหมมาอยู่ตรงนู้นโอ้สายดันป้อมนี่บอกโอเมก้าไงโอ้นี่ลื่นจริงลื่นปี๊ดเลยครับดูดินี่ปัดทีนึงนี่ตีลังกาไป18รอบเมื่อกี้เดี๋ยวลื่นมากต้องรอดูดีซูเปอร์แมนนะฮะมีเซลโอเมก้าเปลี่ยนแบทแมนแล้วอ่ะปวดนี่คือเลือกตัวไฟเตอร์ดูโหลดดูโหลดโอ้ไอ้นี่ไปแล้วนี่ไอโฟนแน่เลยเนี่ย35แล้วเนี่ย35ไวเนี่ยไอโฟนชัวร์เนี่ยไอโฟนไวอยู่7พัด8แน่ๆนี่รออยู่นี่30 40ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆครับกลางแต่ไม่ได้ซีเรียสหรอกเนี่ยเพราะยังไงก็ต้องรอคนอื่นโหลดอยู่ดีจังหวะที่ดีคือจังหวะที่บวกเข้าป้อมเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายไว้คือไม่กระตุกเลยตอนโหลดเข้าโหลดแบบโหลดตอนเริ่มปึ๊บมันปึ๊บเลยไม่กระตุกเลยเนี่ยลื่นปี๊ดเลยโชว์เฟรมเรทโอ้ลื่นปี๊ดเลยครับ60เลยฮะ60เนาะเดี๋ยวฮะคุณจะไปกลางไงไม่ได้คุณต้องเป็นแทงขึ้นบนไม่ผมไปเอ้ยผมให้วาเลตไปกลางหกสิบห้าสิบเก้าได้อยู่นะเกมมีกึกกักกึกกิ๊กเอา47เฟรม47เฟรมเมื่อเจอโคนครับลองดูครับแต่การบวกใช้สกิล61เฟรม59เฟรมโอ้ตีไม่สู้กันวะไม่ได้เราไปสู้กับโคเมนไม่ได้ผมบวกมันแหละถ้าใจจริงไม่ได้ดิเลเวล1ใจเย็นอย่าเพิ่งตาย55 57เดี๋ยวอัพเฟิร์มแวร์ก็น่าจะนี่เนาะตบ2ที3ทีนี่แดนรันครับพี่แดนรันเทคนิคครับกินยาก่อนแต่ว่าเฟรมเรทสูงสุดอยู่ที่61เฟรมผมว่ามันน่าจะโอเคอะถามว่านี่มันต้องรอจังหวะที่มากกว่า1ตัวมารวมกันเรามันสายซับมากกว่าแทงซับอะแทงซับซับตันโดนลากคือเรามาไม่เรามาไปเลยจังหวะนี้ไปเลยห้าสิบเอ็ดเฟรมแต่ก็ไม่รู้สึกหงุดหงิดนะตบเ
พอทีที่มองเนี่ยภาพคมดีขึ้นเพราะว่าเห็นขนาดจอด้วยมั้งเต็มตาดีแต่นี้ถูกแล้วครับจังหวะป้อมนี่กี่เฟรมฮะมีเฟรม357ตีเข้าไปโอ้ยไม่ไหวอย่าเก่งอย่าเก่งน้องเดี๋ยวพี่ตีเข้าไปที่ป้อมมันใกล้แตกนะแต่เป็นไงโอ้โหกี่ตี50เฟรม60มันเด้งขึ้นเลยเนาะจะบอกเมื่อกี้มีจังหวะตึกนึงอ่ะตึกนึงเราไปโอไม่มาด้วยหรอมึงทำอะไรอยู่เนี่ยมาก่อนแล้วมาก่อนแล้วใช่ไหมแต่ปัญหาคือเรื่องนี้ครับคือความไกลของขนาดนิ้วผมยาวแล้วเนี่ยนะยังลากไม่ถึงเลยอาจจะต้องอะไรนะเซตเองไงปรับให้มันเล็กลงหน่อยใช่ครับแต่เน้นไม่รู้สึกหงุดหงิดนะคือเฟรมมันลดก็จริงอะพี่แต่ผมว่าถ้าเกิดอัปเดตซอฟต์แวร์มามันน่าจะเต็มนะเซตเด็ดอะเดี๋ยวบอกว่าขึ้นอยู่กับเด็ดด้วยแหละหลักๆไม่น่าพลาดตอนนี้ก็เสถียรเหมือนกันมาลองบวกหลายๆตัวดิบวกดิทำอะไรกันอยู่วะไปเลยจังหวะมาแล้วนี่ไงมึงหมุนอ๋อกระลอกมันรอดนี่ไงมึงนี่ไงโอ้โหมันรอดเหรอพี่มันจะไปทำได้ยังไม่รอดไม่รอดยังลื่นๆอยู่ได้อยู่นะเมื่อกี้พี่เอาไว้ก่อน